ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนลูกขนกากกลัวอะไรขนกากเสียงเด็กที่ไหนร้องเนี่ยเฮ้ยตื่นมาก็มีเสียงเด็กร้องเลยเหรอโอยบ้าเอ้ยไหนอยู่ไหนหลังบ้านหรือเปล่าโอ้ไม่นะเหมือนเสียงจะมาจากหน้าบ้านเลยเนี่ยเด็กที่ไหนมันมาร้องเดี๋ยวจะออกไปดูเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยตื่นนอนเพราะไอ้เสียงเด็กนี่เลยนะเนี่ยโอ้โอเคเอานี่เธอลูกไปไหนอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันตื่นมาฉันก็ไม่เห็นลูกแล้วว่ะเธอลองออกไปดูข้างนอกหน่อยสิว่าลูกอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเอ้านี่มันอะไรกันเนี่ยลูกคนเดียวเธอก็ดูไม่ได้เหรอโถยบ้าเอ้ยนี่ไอ้โมโง่เห็นลูกฉันป่ะที่เป็นเด็กทารกใส่แพมเพิร์สหน้าเอ๋ออ่ะฮะตอบดิโอเคไม่ตอบไม่เป็นไรเอาโอ้โหเด็กก็ช้อนหน้าแกงเลยนี่โถไอ้โมโง่เอ้ยเฮ้ยลูกอยู่ไหนเนี่ยลูกเอ้ยลูกจ๋ามาหาพ่อเร็วเฮ้ยเสียงเหมือนดูตรงเท้าอุ้ยประตูอะไรวะน่ะอุ้ยประตูเปิดเอาลูกมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยลูกแฮะทำไมลูกถึงมาโอ้โหน้ำลายไหลด้วยทำไมลูกถึงออกมาเล่นข้างนอกเงี้ยลูกฮะทำไมลูกไม่อยู่ในบ้านกับแม่ล่ะฮะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะคือว่ากลางคืนน่ะมีตัวตลกมาเรียกหนูหน้าบ้านน่ะให้ออกไปเล่นด้วยเห็นเขาบอกว่าบ้านของตัวตลกเนี่ยอยู่ใต้น้ำพุนี้เองอะครับพ่านี่รู้ว่าไงนะบ้านของตัวตลกที่หนูว่าเนี่ยมันอยู่ข้างหลังพ่องั้นเหรอฮะเนี่ยตรงนี้เหรอเนี่ยที่เป็นหลุมก็ไปเป็นอุโมงค์เนี่ยใช่ป่ะลูกถูกป่ะใช่แล้วครับคุณพ่อเข้าใจถูกแล้วครับอ๋อโอเคเลยลูกพ่อก็อย่าไปเล่นกับมันเยอะละกันคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้มีอะไรก็ตะโกนเรียกพ่อละกันพ่ออยู่ในบ้านลูกส่วนไอ้หมูโง่นี่ก็ไปไกลเดี๋ยวก็เตะกระเด็นกระดอนเอ้ยเซ็งจริงๆทำไมลูกเราถึงมาอยู่ข้างนอกได้ล่ะเธอฮะทำไมเธอไม่ดูลูกเลยหืมเดี๋ยวก็ช้อนหน้าแกงให้เลยนี่เอ้ยไม่เป็นไรคนเรามันผิดพลาดกันได้เอ้ยงั้นเดี๋ยวฉันจะขอขึ้นไปนั่งพักผ่อนซะพักผ่อนหย่อนใจโอติดอ่างเฉยเลยช็อตนี้ขนเทพเสียงใครหัวล้อเนี่ยฮะโอ้ยง่วงจังเลยอ้าวสวัสดีเธออ้าวเมื่อกี้ลูกหัวล้อเหรอหรือว่าอะไรฮะเสียงดังมากผมเปล่านะครับพ่ออ้าวเหรออ่ะโอเคไม่หัวล้อก็ไม่หัวล้อแต่เสียงหัวล้อมันดังมากเลยมันหัวล้อมาจากไหนเนี่ยเด็กที่ไหนมาหัวเราะแถวนี้เนี่ยโอ้ยคนจะหลับจะนอนอ้าวเฮ้ยผมก้อนสีเนื้อลูกใครอ่ะขอลงไปดูแล้วกันโอ้ยหัวเราะสะดังเกินแล้วใครเขาปล่อยลูกปล่อยหลานมาแบบอย่างนี้อ่ะมันไม่ควรทำฮัลโหลเฮ้ยไอ้หนูนี่เองมานั่งทำอะไรเนี่ยนั่งหัวเราะน้ำลายยืดอยู่ได้ฮะหรือว่าเองโดนตัวไหนมาเอ้าไม่ใช่แล้วยังเด็กอยู่นี่พ่อแม่เองอยู่ไหนฮะเดี๋ยวจะพาไปส่งอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณครับคือว่าพ่อแม่ผมก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละนะฮะนี่หนูว่าไงนะพ่อแม่หนูอยู่ใกล้ตัวหนูเหรอเฮ้ยขนลุกเฮ้ยแล้วนี่หลุมอะไรเนี่ยเหมือนเป็นอุโมงค์เลยอะนี่ไอ้หนูพอจะบอกน้าได้ไหมว่าไอ้อุโมงค์เนี้ยมันคืออะไรบอกหน่อยปกติมันไม่มีในหมู่บ้านเลยนะหนูต้องบอกนะเพราะหนูอยู่ตรงนี้ได้เปล่าอ๋อได้เลยครับคือว่าอุโมงค์เนี้ยเนี่ยเป็นดินพันธุ์อใหม่ครับ
คือว่าอุโมงค์นี่เนี่ยเป็นอุโมงค์อ้าวไม่ฟังผมแล้วเหรอเอาเป็นว่ามันเป็นอุโมงค์ที่มีตัวตลกอยู่ละกันเคเปล่าโอ้ยไม่ฟังละพูดก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปบอกพ่อแม่ละกันว่าทำไมถึงปล่อยเด็กมาแบบนี้นี่เธอไอ้นี่อยู่ไหนอ่ะคนกากอยู่ไหนอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าอยู่บ้านฝากบอกกันนะว่าดูแลลูกดีๆหน่อยปล่อยให้ลูกออกไปข้างนอกนั่นไงอันตรายถ้าเกิดลูกโดนซอมบี้กัดโดนตะเกียวตั้นฆ่าโดนคีปเปอร์ระเบิดใส่นี่เธอไม่คิดถึงผลที่มันจะตามมาหรือว่าลูกเธอจะเป็นอะไรบ้างถ้าเธอยังปล่อยอย่างเงี้ยเข้าใจปะโอ้แม่งโอ้จะว่าไปแล้วเราก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเอาเป็นว่าอ่ะเอ้ยนี่เธอฟังให้ดีนะเอาเป็นว่าบอกคนกากด้วยว่าให้ดูแลลูกดีหน่อยไอ้เคปะโอ้นี่เย็นแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยเย็นเร็วเกินเฮ้ยนี่ไอ้หนูรีบเข้าบ้านนะเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงก็จะปะมันนั่งแล้วนี้เนี่ยเดี๋ยวลั่นแจ๊สักทีหนึ่งน่าจะสนั่นหมู่บ้านอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโอเคกลับบ้านเราดีกว่ามีอะไรกินบ้างเนี่ยเยอะเหลือเกินเลือกไม่ถูกเลยโอ้มีทั้งแครอทมีทั้งคุกกี้โอ้ยไปละแฮกเกอร์โอ้ยตื่นขึ้นมาตอนหัวค่ำพอดีเลยโอ้ยและเสียงใครเขาร้องไห้เนี่ยร้องสะดังเลยร้องจนมาถึงห้องนอนใครก็น่าช่วยขอเช็คคอมมาหนึ่งไอ้ตัวตลกเขียนโค้ดมาอยู่แล้วนี่โอเคพอดีว่าเผลอหลับไปตอนเขียนโค้ดนะนี่ดูด้วยอย่างนี้เขาว่าซัพพลาย 1,000 วัตต์โคตรเทพเอ้ยเสียงร้องเหมือนจะมาจากตรงน้ำพุเลยอ่ะใครร้องไห้อ่ะต้องลงไปดูแล้วแหละผมว่านะลงไปดูหน่อยแล้วมันไม่ปกติแล้วเนี่ยปกติหมู่บ้านเราช่วยผมด้วยพระเจ้าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเลี้ยงดูลูกอย่างดีนะครับน่าจะปล่อยลูกให้ออกมาแบบนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าเอ้ยประตูอะไรเนี่ยเอ้าทำไมประตูไม่มีอ่ะโดนงัดบ้านเหรอเอ้านึกว่าโจรบุกโทรตกใจหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยลูกโป่งอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ามีเด็กอยู่นี่เอ้าไอ้หนูทำไมมานั่งร้องไห้ตรงนี้อ่ะลูกเบบี้นูมเอ้าลูกของคนกากเหรอเอ้าทำไมคนกากถึงปล่อยปะละเลยลูกขนาดนี้เนี่ยไหนหนูเจออะไรลองเล่าให้น้าฟังหน่อยสิคือว่าในอุโมงค์เนี้ยมันมีตัวตลกน่าเกลียดน่ากลัวนี่ไอ้หนูหยุดร้องกันแล้วนี่เดี๋ยวน้าจะแบ่งขนมปังให้3ชิ้นใหญ่ๆเลยเอาไปเลยกินให้อิ่มนะลูกนี่และน้าเนี่ยก็ยังมีแฟนต้าอีกตั้ง3ขวดหนูอยากจะกินหรือเปล่าล่ะฮะน้าเอาเลยครับอีก3ขวดของน้าหนูพอดีว่าหนูแค่กิน3ชิ้นก็อิ่มแล้วอ่ะเอ้ยน้าน้ามองอะไรอ่ะน้าเห็นเหมือนผมใช่ไหมนั่นแหละตัวตลกน่าเกลียดน่ากลัวน้าอย่าลืมเอาแฟนต้าให้มันด้วยนะโอเคโอเคน้าให้มาแล้วนี่แฟนต้า3ขวดหนูอย่าลืมเข้าบ้านด้วยโอเคป่ะพ่อแม่เป็นห่วงเอาขนมปังไปกินด้วยลูกโป่งใครเนี่ยลูกโป่งของมันเหรอเน่เอาไปเลย3ชิ้นกินให้อิ่มเข้าใจป่ะไอ้หนูแล้วเจอกันใหม่แล้วน้าเข้าบ้านก่อนละกันเพราะว่าน้าก็ต้องมีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันเลยจะว่าไปแล้วก็เช้าแล้วนี่หว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วมั้งเอ้ยโอเคเข้าบ้านดีกว่าเอ้ยลูกอ๋อนี่เธอเปลี่ยนแพมเพิร์สด้วยลูกเยี่ยวมันไม่เลอะหมดแล้วน่ะโอเคป่ะเออโอเคเฮ้ยอาบน้ำนอนดีกว่าในค่ำคืนแห่งนี้เอ้าไม่ใช่ค่ำคืนนี้โอเคโอ้ยเข้าห้องน้ำก่อนมาต้องระบายงี้จะได้โล่งๆนะโอเคเสร็จแล้วก็อาบน้ำชำระร่างกายให้มันไม่เหนียวตัวเฮ้ยโอเคเสร็จแล้วก็ล้างหน้าแต่อาบน้ำมาแล้วจะล้างทำไมก็ไม่รู้ช่างมันเถอะขึ้นบ้านนอนดีกว่าเออยังไม่นอนเล่นคอมก่อนมาเขียนโค้ดต่อแป๊บนึงเฮ้ยเหนื่อยพระเจ้า
วัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุ้ยเองช่วยผมด้วยผมเป็นแค่เด็กทารกตัวหนึ่งเท่านั้นเสียงเสียงอะไรอ่ะใครก็ได้ทำไมเธอผมในตอนนี้หลังเลยรีบมาหาผมเร็วก่อนที่ผู้หญิงอะไรเนี่ยจะสิ้นลมหายใจจากโลกใบนี้ไปนี่ครับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่าลืมดูแลแม่ด้วยใครก็ได้จะเป็นผู้ใหญ่หรือพ่อหรือนุ่นก็ได้มาช่วยผมเลยผมจะโดนโอเคนะดูแลลูกเอ้ยไม่ใช่ดูแลแม่ด้วยโอเคมีเสียงเด็กร้องแถวนี้เหมือนร้องด้วยความหวาดกลัวเราต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนะครับเราจะใช้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ผมจะใช้เป็นปืนละกันเอาเป็นปืนอะไรดีอ่ะปืนอะไรดีอ่ะโอ้มันเยอะจัดเลยอ่ะเอาเป็นเลือกไม่ถูกเลยมันเยอะมากเอาเป็นนี่แล้วกัน AS50 Sniper Rifle นะฮะโอเคเผื่อเจออะไรที่แบบมันไม่โอเคฝนตกรู้เรื่องเผื่อเจออะไรที่แบบไม่ชอบนี่ไงลูกโป่งปริศนาเฮ้ยนี่มันตัวตลกนี่หว่าเอ้ยนี่นายจะทำอะไรลูกของคนกากเนี่ยฮะไหนนายพูดมาสิทำอะไรกันนะกันไม่ได้ขาตั้งใครห้ามบัดเดอร์ตัวเองทำให้ตัวเองภูมิใจและจะกินเด็กคนนี้เข้าไปเยอะๆเลยอ่ะฮีโอ้ my god อย่าคอมเมนต์ปรุชเอาไปทำประเวณีถึงบราชเอาไปทำประเวณีจู๋สบายใจหายห่วงได้ไอ้หนูเอ้ยที่หลังนะอย่าออกมาเล่นขนองอีกมันอันตรายเขาจะไปหนูฮะโอเคเลยครับลุงซีอุยขอบคุณมากๆที่ช่วยชีวิตผมไว้นะฮะเอาไว้หนูโตมาหนูจะตอบแทนลุงอย่างดีเลยรักลุงที่สุดเลยลุงซีอุยแฟมิลี่นะโอเคครับเจอกันครับลุงกลับบ้านดีๆล่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนูก็จะเข้าบ้านนอนแล้วนะเอ้ยดีเลยหนูเข้าบ้านนอนซะพ่อแม่น่าจะเป็นห่วงแย่ละโอเคเอ้ยอ้าวเคโทษว่าไงแม่เป็นไงบ้างฮะแม่ก็เป็นแม่สิจะให้แม่เป็นอะไรล่ะครับพ่อหืออ้าวไอ้ล้นเดี๋ยวปั๊ด